ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใส่ไปใส่หัวคืนคืนน้องอย่าคนแจ้งได้ค่ะแจ้งอีกเพื่อไม่จับมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับแล้วก็อินดี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาทำเตะขาคู่นะครับให้น้องๆดูนะครับให้น้องดีมากเซนดูนะครับเพื่อยับเพื่อนด้วยเตะขาคู่เสร็จแล้วก็ที่มีคนขอเข้ามาอยากเห็นก็เตะกลับด้านเดี๋ยวให้แพ็กเตะให้ดูนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวให้แพ็กสอนเตะขาคู่ก่อนนะครับเตะขาคู่ก็คือเตะถ้าควบม้าแหละครับก็คือกระโดดขึ้นไปเตะครึ่งรอบแต่ว่าเวลาลงมันจะคล้ายๆเต็มรอบแต่ว่ามันจะยังไม่เต็มมันจะลงมาพร้อมๆกันรอดูนะครับรอดูนะครับบ๊ายบายพี่มันนี่เหรอแพ็กมันแค่ทางลมหมาใส่เลยขาคู่ยังไงเราไปดูสิวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการเตะครึ่งรอบขาคู่ก็มันก่อนจะไปเป็นเต็มรอบนะครับท่านี้ตอนแรกเราก็จะฝึกการเตะครึ่งรอบธรรมดาไปก่อนสำหรับคนที่ฉีกขายังไม่เยอะแล้วก็รอบยังไม่จัดนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมและเป็นคนเบื่อเกมง่ายผมมีช่องทางการเล่นเกมใหม่มาแนะนำแอดไลน์ไปที่ @359sbobet ที่นี่มีเกมให้คุณเล่นโคตรเยอะและสำหรับสมาชิกใหม่เขายังมีโบนัสและสิทธิพิเศษให้อีกมากมายอย่าลืมกันล่ะ @359sbobet ถ้าใครพิมพ์ไม่ถูกผมจะทิ้งแอดไว้ใต้คลิปอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็จะโดดเตะแบบนี้ครับไปด้านข้างไปก่อนเตะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มแบบบิดเอวให้ตัวมันคว่ำไปแบบนี้ครับเวียงแรงขึ้นใช่ไหมเวียงให้เร็วขึ้นครับเวียงแรงขึ้นแล้วก็ใช้มือลงมาช่วยก็ได้ครับเหมือนท่าเต็มรอบแต่เราจะลงแบบยังไม่เอาขาขวาลงก่อนเราจะลงแบบพร้อมกันอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะลองเตะแบบธรรมดาให้ดูก่อนครับเดี๋ยวชมเลยทำท่ายังเมื่อกี้ทำละใช่ไหมเตะธรรมดาครับข้างในลงตกมือแตกหนึ่งสวยโดยเมื่อกี้ครับจะเป็นเตะครึ่งรอบแบบเตะยืนครึ่งรอบธรรมดาครึ่งรอบธรรมดาคือแบบโดดขึ้นไปเตะให้โดนลูกแล้วก็ปล่อยขาลงมาธรรมดาครับขาซ้ายลงก่อนเดี๋ยวต่อมาเราจะมาสาธิตการเตะแบบครึ่งรอบขาคู่กันให้ดูครับเราทำท่าก่อนดูนะดูขาคู่ก่อนข้าเปล่าก็ในลักษณะเราจะโดดให้สูงกว่าเดิมเวียงให้เร็วกว่าเดิมแล้วก็บิดเอวพลิกตัวลงมานะครับรอบนึงแบบนี้นะครับฝึกเตะขึ้นรอบเพิ่มความเร็วความแรงนะครับช่วงแรกก็เป็นการเตะครึ่งรอบนะครับครึ่งรอบก็เริ่มตั้งแต่ครึ่งรอบธรรมดามาครึ่งรอบธรรมดามาแล้วก็พัฒนามาเป็นครึ่งรอบขาคู่ก็จะเกือบเต็มรอบนะครับคือการเตะครึ่งรอบขาคู่มันก็จะดูแล้ววงมันก็สวยเนาะวงสวยมันเตะแล้วมันปล่อยไปเลยปล่อยวงไปเลยไม่กักไว้นะครับน้องๆก็คือเตะแล้วปล่อยเอวปล่อยขาไปเลยแล้วพลิกตัวก้มหน้าลงมามันจะพอดีถ้าฝึกทุกวันก็เตะแม่นเหมือนกันครับท่านี้
ลองไปฝึกกันดูนะครับลองฝึกกันดูทุกวันพยายามกระโดดขึ้นไปด้วยตอนเตะครึ่งรอบขาคู่แล้วครึ่งรอบขาคู่นี่ส่วนสูงเตะมันจะสูงกว่าเตะครึ่งรอบธรรมดานะครับเพราะมันโดดเหมือนเต็มรอบจบยังจบแล้วพี่โอเคนะครับช่วงแรกเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะให้แพ็กฝึกเหี่ยวฝึกเตะเหี่ยวเตะกลับด้านคล้ายๆใครหลายๆคนที่ทำเนาะมีน้องๆขอมาก็คือเตะลูกอยู่ในจุดซันแบ็กแต่ที่เขาทำไปคลิปที่แล้วก็คือเอี้ยวเตะแต่วันนี้จะลองฝึกแบบเตะตรงคือเตะตรงวิ่งเตะตรงแล้วลูกตะกร้อมันจะออกไปทางหน้าซ้ายมีหลายๆคนทำแล้วก็น้องๆหลายๆคนขอเข้ามาขอเข้ามาก็เลยสอบถามแล้วว่าเตะกลับด้านคืออะไรอ๋อก็เลยเข้าใจแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาฝึกได้ไม่ได้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าจะฝึกกันครั้งแรกฝึกครั้งแรกวันนี้เป็น EP แรกในการฝึกเตะกลับด้านได้แค่ไหนหรือว่ามันยุ่งยากยังไงเดี๋ยวแพ็กจะอธิบายให้ฟังนะครับต่อช่วงที่2นะครับน้องๆครับช่วงที่2นะครับก็คือจะมาฝึกเตะกลับด้านนะครับก็คือน้องแพ็กยังเตะไม่เป็นนะครับก็คือการฝึก EP แรกนะครับการเตะกลับด้านในลักษณะการเตะกลับด้านก็คือคล้ายๆยังตัวอย่างนี้นะครับในลูกเข้าซันแบ็กแล้วก็เตะผ่านะครับมันจะตรงเลยนะครับแต่ว่าแพ็กบางทีแพ็กเข้าไปแพ็กยังเป็นเอี้ยวอยู่แพ็กจะมาฝึกนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็รอติดตามดูด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งฝึกเป็น EP แรกเดี๋ยวจะมาฝึกกันแต่ถ้าไม่ได้หรือว่ายังไงให้น้องๆคอมเมนต์มาให้ปรับตรงไหนหรือว่าอยากให้ทำยังไงก็บอกมาได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวลองไปฝึกกันดูครับออกไปอะไรนะใส่ไฟใส่หัวคืนเนี่ยคนแจ้งได้ค่ะแจ้งอีกผมไม่จับมาเยี่ยวอยู่นิดนึงนะครับผ่าเลยนะเตะผ่าไปเลยเตะผ่าแล้วพวกไปทุกคนเลยได้ไหมกำลังดีย ากนะครับน้องๆยากนะครับท่านี้ที่เห็นเขาซ้อมกันในคลิปใน TikTok อะไรยากยากครับยากนะซูนแอนนาตุนาตะเก้นะแน่นอนเมื่อไหร่เขาต้องใส่เสื้อผ้าในกล้องของดิฝึกกับตะก้อแขนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมายกเตะสองคนก็ได้นะครับเพราะว่าฝึกใส่ตะก้อแขนมันจะง่ายกว่านี้ครับจะรู้จังหวะเข้าด้วยนี่เขาจะแก้มือกันเก่าไม่ต้องเยี่ยวไหมเตะออกไปนู่นเลยนะเตะออกไปซ้ายเยี่ยวเตะออกไปซ้ายก่อนปล่อยตะก้อมันออกไปไม่เป็นไรไปตรงเตะขาไปเลยแล้วก็มาบิดลูกดีลูกเสียทีหลังมีลูกเสียทีหลังสามเดี๋ยวจะให้เองน้องไปทำพักนึงนะประมาณ5ใกล้จะตรงเหรอแพ็กใกล้เลยมันใกล้นะครับใกล้เคียงแต่ว่ามันยังก็ยังติดเยี่ยวอยู่นิดนึงนะครับนี่ครับสามร้อยอะไรดีวะก็เดี๋ยวนะครับมันคือมันเตะยากนะครับน้องๆก็คือการเตะเอี้ยวกระแสจริงๆแล้วเขาไม่ได้เตะไกลขนาดนี้นะครับน้องๆจริงๆแล้วเขาจะเตะอยู่ชิดตะข่ายนอกแพ็กเนาะใช่เขาจะวิ่งเข้าไปข้างๆชิดตะข่ายแต่ว่าคือวิ่งเข้าไปแล้วดีขาขวาเตะแล้วก็หมุนตัวกับหลังคล้ายๆตีลังกากับหลังแต่ว่าที่แอดมินกับแพ็กฝึกก็คือไม่อยากให้มันอันตรายก็คือยกให้มันห่างเน็ตหน่อยแล้วค่อยปรับเข้าไปใกล้ๆเอาถ้าเราชินหรือว่าเราชำนาญแล้วนะครับจริงๆแล้วลูกตะกร้อมันจะอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆอย่างเงี้ยเวลาเราเตะผมจะหันตาเนี่ยเดี๋ยวลองดูเขาได้ใส่ไปใกล้มากจะดีสำหรับเราตีสักห้าร้อยกับพ่อซ้อมสงสารได้ไหมครับน้องๆดูให้ด้วยนะครับน้องๆชอบลูกเสือพ่อยังไม่ปล่อยเตะมาพ่อเห็นออกก่อนเตะยากเหมือนกันนะครับน้องๆเดี๋ยวขอเก็บตะกร้อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอีกเอาอีกชุดนึงนะครับน้องๆก็จบคลิปนี้นะครับเป็นฝึกการเตะกลับด้าน EP แรกเนาะเพราะว่าแพ็กก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมไม่ใช่แค่มา
สอนหรือว่ามาเก่งมาอะไรมากมายครับอย่างเราก็ไม่ได้เก่งอะไรก็คือมาทั้งฝึกทั้งสอนในสิ่งที่รู้และฝึกในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับไปควบคู่กันเข้าไปนะครับซื้อสีไหมเกือบใจเยอะด้วยมันเกือบสู้ได้สู้เลยมาเราไปลองไหมเราเป็นลองสู้เลยลมเปลี่ยนทางนะครับเราต้องข้ามไปเบียดอย่างนี้เบียดพวกแบบนี้ขึ้นตามมาถึงมาเอาประสบการณ์เราความรู้เลยนะกลับด้านใจไม่ได้เสียวครับเสียวบอกว่าเป็นเตะเตะเดียวเองหายใจลึกๆรวมๆผมกล้าแล้วก็เตะใกล้จะสวยว่ะเอาเดี๋ยวอธิบายให้น้องก่อนความยากง่ายเป็นยังไงเอาอธิบายความยากของการฝึกก่อนหน่อยครับสักหน่อยแล้วค่อยเตะต่อให้หมดครับก็ตอนถ้าเราขึ้นเต็มรอบธรรมดาใช่ไหมครับคือเราจะหันข้างอย่างนี้ก็คือรอบมันจะมาอย่างนี้นะครับแต่พอเราจะเตะลูกแบบเขาได้เลยนะเตะกลับด้านเตะกลับด้านเตะลูกซันแบ็กจากที่เรายืนอย่างนี้เรามายืนอย่างนี้แทนคือปกติตอนแรกผมจะเตะเอี่ยมก็จะวิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็เข้าแล้วก็เตะไปขวาไปซ้ายไปได้แต่นี่คือเข้าแบบเตะตรงเตะตรงเลยขึ้นปุ๊บแล้วก็เตะออกหน้าซ้ายเลยไอ้ถ้าลูกอยู่ใกล้เนี้ยอันเนี้ยคือผมกลัวแน่นอนเลยเพราะใจผมยังไม่กล้าเตะกลัวว่าจังหวะที่เราโดดแล้วปุ๊บขาที่เราจะไปเตะเงี้ยมันจะเกี่ยวเน็ตข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวลองฝึกดูอีก4ลูกนะครับก็ยังสอดอยู่นิดๆนะครับยังสอดเบี้ยวอยู่ดินเทนต์ต่ำบัวนะครับน้ำเสียวยีทีแรกอยู่นะครับเตะลูกซันแบ็กนะครับเตะลูกซันแบ็กเตะตรงไม่ใช่เตะเหี่ยวนะครับก็ฝึกก็ยังไม่ผ่านเดี๋ยวจะมาฝึกต่อนะครับน้องๆความยากง่ายก็จะให้แพ็กเก็บไปเป็นประสบการณ์แล้วก็ไปคิดมาเตะให้น้องๆดูใหม่แล้วก็จะเอารายละเอียดขั้นตอนในการฝึกมาบอกนะครับถ้าชอบให้พวกเราทำแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะทำกันอีกนะครับ EP 2นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมากไม่ใหญ่